สวัสดีค่ะทับสิบเบียนถ้าถามว่าใครคือนักฟุตบอลระดับท็อปของวงการหลายคนคงนึกถึงคริสเตียโน่โรนัลโดกันเป็นอันดับต้นๆใช่ไหมล่ะและไม่ใช่แค่เป็นที่หนึ่งในโลกฟุตบอลเท่านั้นยังหล่อรวยโด่งดังขนาดมีคนกดติดตามใน Instagram สูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกอีกด้วยไปดูกันเลยดีกว่าว่าแข้งทองระดับเบอร์ต้นๆแบบนี้เขาใช้เงินจนคุ้มค่าเหนื่อยขนาดไหนกันนะด้วยความที่โรนัลโดโตมากับความลำบากพอถึงวันที่เขาได้เป็นซูเปอร์สตาร์เท่านั้นแหละเงินที่เข้ามาก็ดุดันไม่แพ้ลีลาการทำประตูเลยเพราะรวมๆแล้วโรนัลโดมีรายได้ในกระเป๋าสตางค์อยู่ที่ 13,500 ล้านบาทซึ่งแหล่งรายได้เหล่านั้นนอกจากจะได้จากการแข่งขันแล้วยังได้มาจากการเป็นพรีเซนเตอร์ตั้งแต่ของกินไปยันแบรนด์เสื้อผ้าดังๆอีกด้วยนะและด้วยความที่เงินไหลมาเทมาเยอะขนาดนี้จะซื้อความสุขให้ตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะอย่างแรกที่สุดหล่อคนนี้ยอมควักจ่ายแบบไม่ต้องคิดเลยก็คือรถยนต์ระดับไฮเอ็นซึ่งคันที่แพงที่สุดของเขาคือแกรนด์สปอร์ตสัญชาติฝรั่งเศส Bugatti Chiron มีราคาสูงถึง73ล้านบาทแพงเรียกพี่ขนาดนี้ไม่ต้องถามหรอกนะว่าซื้อเพราะอะไรก็แม้นักเตะเบอร์หนึ่งของวงการมันก็ต้องคู่กับรถแรงแบบนี้อยู่แล้วว่ากันว่าBugatti Chiron คันนี้ของเขามีความเร็วสูงสุดถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงและถูกบันทึกไว้ใน World Record ว่าเป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกด้วยนะนอกจากลูกรักคันนี้แล้วสุดหล่อของพวกเรายังมีรถรุ่นดังๆแพงๆเก็บไว้ในคอลเลกชันอีกมากมายเช่น Ferrari ตัวท็อป Lamborghini Aventador BMW M6 Rolls-Royce Phantom และอีกหลายคันรวมมูลค่าทั้งหมดไว้ที่ประมาณ164ล้านบาทนี่แค่รถในคอลเลกชันเก๋ๆเท่านั้นนะเนี่ยมากมายซะขนาดนี้ลองคิดดูสิว่าโรงจอดรถที่บ้านของเขามันจะใหญ่โตมโหฬารกันขนาดไหนพูดแล้วก็อดขนลุกไม่ได้จริงๆตัดภาพมาดูบ้านกันบ้างว่ากันว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนติดตามเขาก็มาจากบ้านที่เคยอาศัยอยู่ที่ประเทศสเปนสมัยยังค้าแข่งให้กับสโมสรรีอัลมาดริดซึ่งจริงๆแล้วจะเรียกว่าบ้านก็พูดได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่เพราะดูเหมือนรีสอร์ทหรูๆซะมากกว่าส่วนซิกเนเจอร์ที่ทำให้รู้ว่านี่เป็นบ้านของพี่เขาก็ดูจากการสลักอักษรย่อของชื่อตัวเองอย่าง CR ไว้ที่ประตูหน้าบ้านนี้แหละหาไม่เจอก็ดูอันนี้ไว้นะซึ่งบ้านหลังนี้ถูกออกแบบมาให้มีความใกล้เคียงกับคำว่าบ้านแห่งอนาคตกันแบบสุดๆตั้งอยู่บนเนื้อที่ราวๆ800ตารางเมตรเป็นแบบ7ห้องนอน8ห้องน้ำมีห้องเก็บถ้วยรางวัลของเขาโดยเฉพาะส่วนนั่งเล่นพักผ่อนสระว่ายน้ำส่วนตัวโรงยิมสำหรับสร้างกล้ามเนื้อแน่นๆและโรงรถสุรูของเขาด้วยฟังก์ชันครบจัดเต็มแบบนี้ลองทายกันดูสิคะว่าราคาเท่าไหร่กันคำตอบคือ192ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะนี่ขนาดแค่บ้านเฉยๆนะถ้ารวมเฟอร์นิเจอร์เข้าของแบรนด์เนมต่างๆที่สะสมไว้ในบ้านด้วยอื้อหือทำงานทั้งชาติก็ยังไม่ได้ค่าบ้านเขาเลยมั้งเนี่ยด้วยความเก่งของเจ้าตัวสุดท้ายก็ย้ายไปค้าแข่งให้กับสโมสรยูเวนตุสที่อิตาลีจนได้ไหนๆก็ย้ายบ้านแล้วบ้านที่สเปนจึงไม่มีคนอยู่อีกต่อไปจะเก็บไว้ก็เดี๋ยวฝุ่นจับเลยขายทอดตลาดซะเลยแต่ระดับบ้านของโรนัลโดทั้งทีจะขายถูกได้ไงว่ากันว่าเขาตั้งราคาขายบ้านสุดหรูนี้ประมาณ216ล้านบาทก่อนจะย้ายครอบครัวเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่ใช่ว่าจะเข้าไปอยู่ได้เลยนะต้องตกแต่งก่อนจ้าซึ่งรวมๆแล้วทั้งบ้านและค่าตกแต่งก็อยู่ที่ประมาณ 1,320 ล้านบาทส่วนเหตุผลที่มันแพงหูฉีดซะขนาดนี้เป็นเพราะทำเลของตัวบ้านที่อยู่สูงกว่าปกติสามารถมองเห็นได้ทั้งเมืองนั่นเองยังไม่จบซูเปอร์สตาร์ลูกหนังชาวโปรตุเกสคนนี้ยังมีไอเทมสุดหรูที่มากกว่ารถกับบ้านอยู่อีกในยูด้วยความที่ส่วนตัวเป็นคนชอบความเร็วและรักในความสะดวกสบายจะเดินทางบนถนนเฉยๆก็ดูจะธรรมดาไปงั้นซื้อเครื่องบินส่วนตัวด้วยแล้วกันซึ่งเครื่องบินที่เขาชอบใช้บ่อยๆก็ไม่พ้นเครื่องบินเจ็ตสุดหรูราคา970ล้านบาทที่ชื่อว่า Gulfstream G650 ความเร็ว982กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถจุคนได้ถึง18คนแบบสบายๆมีความเก๋ไก๋สไลเดอร์ก็ตรงที่มีการตกแต่งด้วยลวดลายที่แสดงถึงความเป็นตัวของเขาได้อย่างชัดเจนหรือจะเรียกว่าคริสเตียโน่โรนัลโดอีดิชั่นก็ยังได้แต่ระดับโรนัลโดสักอย่างแค่ลำเดียวไม่พอนะจ๊ะเขายังควักกระเป๋าจัดมาอีกลำหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็กกว่าและตั้งชื่อให้ว่า Gulfstream G200 ความเร็วก็ไม่แพ้กันอยู่ที่850กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนราคาเนี่ยหรอ570ล้านบาทเท่านั้นเองในไหนรถบ้านเครื่องบินก็มีแล้วจะมีเรือยอทอีกสักหน่อย
คนหน้าแข้งของพี่เขาก็คงไม่ร่วงเท่าไรหรอกว่ากันว่าโรนัลโดควักเงินซื้อเรือยอสุรุที่มีชื่อว่าปาเมอร์จอห์นสันอัคคารีราคา216ล้านบาทเป็นของขวัญวันเกิดในปีที่33ให้ตัวเองด้วยไม่ใช่โรนัลโดทำไม่ได้นะบอกเลยนอกจากความหล่อจนสาวเหลียวแล้วความรักครอบครัวของโรนัลโดก็ไม่ธรรมดานะทุกครั้งที่มีวันหยุดก็จะพาสีภรรยาแสนสวยกับลูกๆของเขาไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นล่องเรือยอสต์หรูขี่เจ็ตสกีกับลูกๆหรือดินเนอร์กับครอบครัวแน่นอนว่าอุตส่าห์เสียเงือเตะบอลมาตั้งเยอะเวลาไปเที่ยวทั้งทีก็เลยจะจ่ายหนักหน่อยว่ากันว่าพี่แกจ่ายกันที่เป็นหลายสิบล้านบาทกันเลยเชียวล่ะแปลครอบครัวหนักๆแล้วก็ใช่ว่าจะไม่เปตัวเองนะแน่นอนว่าเป็นนักฟุตบอลทั้งทีร่างกายก็ต้องสำคัญเลยทำประกันเอาไว้แต่ระดับโรนัลโดทั้งทีจะธรรมดาได้ไงเพราะว่าเขาควักเงินประกันขาตัวเองไว้สูงถึง 4,320 ล้านบาทเลยนะนอกจากนี้เขายังไปให้กับหุ่นขี้ผึ้งของตัวเองที่มีหน้าตารูปร่างเหมือนกันเปียบด้วยเงินประมาณ 9.3 แสนบาทแม้ถ้าจะเหมือนยันไรผมสักขนาดนี้สาวๆคงอยากได้เอาไว้สักตัวกันบ้างละสินะลำพังแค่ชีพนักฟุตบอลและพรีเซนเตอร์กับแบรนด์ดังต่างๆก็ได้เงินเข้ากระเป๋ามากมายหลายพันล้านแล้วใครจะคิดเลยว่าเศรษฐีระดับโลกอย่างเขาจะไม่ยอมปล่อยให้เงินนอนอยู่นิ่งๆด้วยการทำธุรกิจด้วยซะเลยเริ่มจากโรงแรมก่อนแล้วกันโดยเจ้าตัวร่วมมือกับเพสตานาเครือโรงแรมชื่อดังของโลกด้วยการลงทุนไปด้วยเม็ดเงินมากกว่า825ล้านบาทเปิดตัวครั้งแรกที่บ้านเกิดของเขาในโปรตุเกสใช้ชื่อว่าเพตานา CR7 Hotel นอกจากนี้ยังมีสาขาอยู่ที่นิวยอร์กและมาดริดซึ่งรวมๆแล้วเงินลงทุนทั้ง4สาขาก็ไม่ใช่น้อยอยู่ที่ประมาณ 2,700 ล้านบาทกันเลยทีเดียวธุรกิจต่อมาที่จะไม่พูดถึงกันไม่ได้เลยคือแบรนด์เสื้อผ้า CR7 Limitless ของเขานี่แหละด้วยสไตล์การแต่งตัวของเขาอย่างพิถีพิถันสุดใน3โลกจึงทำให้แบรนด์นี้เกิดขึ้นมาโดยมีคอนเซปต์ว่าอยากให้ทุกคนที่ใส่ดูดีเหมือนเจ้าของแบรนด์เป็นไงล่ะขายของกันแบบสุดๆและไม่ได้มีเฉพาะสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นนะยังมีแบรนด์สำหรับหนุ่มน้อยรุ่นเดียวกับลูกชายของเขาด้วยที่แจ๋วสุดๆไปเลยคือเขาและลูกชายสุดหล่อลงทุนเป็นนายแบบด้วยตัวเองก็เลยทำให้เสื้อผ้าแบรนด์นี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่านอกจากนี้ยังเปิดแบรนด์น้ำหอม CR7 อีกหลายกลิ่นให้หนุ่มๆทั่วโลกเลือกใช้เพื่อความหล่อเท่แบบสไตล์โรนัลโดด้วยเรียกดีว่าใช้แล้วให้ความรู้สึกหล่อเหมือนเจ้าของแบรนด์กันเลยเชียวใครอยากหล่อเท่มีสไตล์เหมือนพี่แกก็ลองจัดกันมาได้นะคะแล้วมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างคะคุณรู้หรือไม่ว่าชีวิตที่เหมือนนิยายของชายคนนี้ยังมีมุมมหัศจรรย์ที่หลายคนคงคาดไม่ถึงเขามักได้รับรางวัลและเงินมากมายมหาศาลแต่ก็ไม่ได้เก็บเงินจำนวนนั้นไว้เสมอไปด้วยความที่เขาโตมาท่ามกลางความลำบากตั้งแต่เด็กทำให้เขามีอุปนิสัยเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและมักบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลต่างๆบ่อยครั้งเช่นครั้งหนึ่งที่โรนัลโดได้เงินรางวัลโบนัสจากการที่ได้มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมจากสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปประมาณ 3.5 ล้านบาทก็นำเงินจำนวนนี้ทั้งหมดไปบริจาคให้กับสภากาชาดแทนหรือครั้งหนึ่งในปี2014ที่เขาคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็นำเงินโบนัสจำนวน18ล้านบาทมอบให้กับองค์กรการกุศลต่างๆเช่นยูนิเซฟ World Vision เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนสำหรับเจ้าพ่อแฟชั่นนอกสนามอย่างโรนัลโดนอกจากเสื้อผ้าและรองเท้าสุดคูลแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เขาจะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือนาฬิกาข้อมือสุดหรูแน่นอนว่าระดับเศรษฐีหมื่นล้านแบบเขานาฬิกาที่ใช้เป็นแบบฝังเพชรว่ากันว่าแต่ละเรือนที่เขามีราคาไม่ต่ำกว่าล้านบาทย้ำไม่ต่ำกว่าล้านและไม่ได้มีแค่เรือน2เรือนแต่มีการเป็น10เรือนให้คนอื่นยืมได้สบายส่วนมูลค่าของนาฬิกาที่เขามีก็จิบๆมากแค่ไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทเท่านั้นเองอื้อหือถูกหวย10รอบยังไม่ได้ค่านาฬิกาเขาเลยมั้งเนี่ยมาดูคอลเลกชันนาฬิกาสุดหรูที่โรนัลโดเป็นเจ้าของอย่างเช่นจาคอบแอนด์โคแกรนด์บาเกตตัวเรือนฝังเพชรและทองคำขาว18กะรัตดีไซน์หน้าปัดห้าเหลี่ยมสายสีน้ำเงินราคาเรือนละประมาณ39ล้านแฟงมูเลอร์เซงเทรคูแบกตูปียองฟังเพชร600กว่าเม็ดมูลค่าประมาณ39ล้านบาทซึ่งเจ้าเรือนสุดท้ายนี่แหละที่เตะตาสื่อมวลชนและพวกเรากันแบบสุดๆเพราะเขาเล่นใส่ไปประทะแสงแฟลชตอนไปเยือนอดีตต้นสังกัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโดยเฉพาะนะสิและใช่ว่าเขาจะใส่ออกงานอย่างเดียวนะวันธรรมดาก็ใส่จ้า
โดยแบบสุดแต่ใจจะขวนคว้าอยากใส่อะไรก็ใส่แต่ที่สะดุดตาท้าแสงแฟลชกันสุดๆก็น่าจะเป็นจาคอบแองโครุ่น H24 ฝังเพชร 15.25 กรัตราคาประมาณ4ล้านบาทโดยใส่ไปกินข้าวเล่นๆสมัยค้าแข้งที่สเปนนั่นเองหล่อรวยของจริงซะขนาดนี้มีหน้าล่ะถึงได้เป็นชายในฝันของสาวๆทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ